นี่มันเป็นด่านคือมาควบคุมโรคระบาดครับมาตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนย้ายครับโอ้การเคลื่อนย้ายครับสัตว์เหล่านี้ก่อนที่จะนำเข้ามาขายซื้อขายนี่ต้องมีการตรวจสอบก่อนไหมครับตรวจสอบก่อนใช่ไหมตามกฎเดี๋ยวคนประชาชนที่นี่เขาเอานำสัตว์พวกนี้เอาไปเลี้ยงหรือว่าบางครั้งเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงบางครับบางคนก็เอาไปชำแหละเนื้อใช่ไหมครับเนื้อเป็นตัวมีมูลมาใช่ไหมตัวครับเพราะตัวนี้ตัวเมียเขาไม่ฆ่าครับโอ้ตัวเมียไม่ให้ฆ่าเพื่อจะรณรงค์ไว้ทำพันใช่ไหมครับก็พวกชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนกันครับชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนคนในพื้นที่แหละครับพื้นที่ภายในเขตพิษณุโลกเรานี่เลยค้าขายกันอยู่ตั้งแต่ทุกเช้าคุณเสถียรต้องมาที่นี่ป่ะครับผมจะมาทุกวันพุธอ๋อทุกวันพุธใช่ไหมครับโอ้ครับมาตรวจสอบนะครับมาตรวจสอบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ครับตั้งวันเดียวพวกวัวควายพวกนี้เอาเรามาจากที่ไหนครับอีสานมาถ้าตั้งควายนี่เรามาก็จะมาจากอีสานบ้างมาจากตามบ้านครับมันจะมีพวกศิลาจะเลี้ยงเยอะครับพวกศิลาเลี้ยงอยู่รถจะเอารับแล้วก็เอามามาขายที่นี่ใช่ไหมจำหน่ายขายที่นี่ส่วนมากประชาชนจะมาพากันมาที่นี่มาตลาดนัดที่นี่ใช่ไหมครับครับกระปือมันจะเยอะกว่าโคครับกระปือเยอะแต่กระปือเยอะช่วงเช้าจะเปิดประมาณกี่โมงครับที่นี่ครับประมาณตีห้าเข้ามาแล้วช่วงตีห้าใช่ไหมครับตีห้าก็เข้ามาแล้วครับแล้วเลิกแล้วครับเลิกแปดโมงกว่าครับแปดโมงกว่านะครับครับแล้ววันนี้แต่นี่ไปเอากำไรจากกับแปดโมงเวลาเรื่องนี้แปดโมงกว่าประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันแต่มันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนบูมตลาดนี่ครับมันเปิดกันเยอะครับตลาดเปิดมันแพงตัวนี้ราคาแพงครับแพงโคกระบือหนาตัวเล็กๆเป็นหมื่นเงินขึ้นสมัยก่อนนี่3,000ครับ1,500 3,000อ๋อนี่ฮะเนี่ยตัวเล็กๆครับอ๋อ1,500 3,000ฮะโอ้เดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเดี๋ยวนี้หมื่นกว่านี่คือตกหมื่นเศษนะครับเนาะอันนี้เป็นวัวพันธุ์ป่ะครับใกล้ไข่ก็พื้นบ้านพื้นบ้านนะครับบ้านครับเขาก็ปล้นมาแล้วเขาก็ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วฉีดทุกมือทุกซีนเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยที่เขามาจากอีสานครับควายพวกนี้ต้องมาจะมาจากอีสานครับปล่อยพวกนี้ใช่ไหมครับไปซื้ออีสานซื้อขอนแก่นเนี่ยยะโสบ้างเป็นตลาดนัดครับไปตลาดนัดอย่างนี้ไปของจะบูมกว่า